คือคนที่เขาไม่เคยกินไม่เคยดูดเขาก็อาจจะรู้สึกเฉยๆหรือบางคนอาจจะรู้สึกมันต้องลองสักหน่อยแต่ว่าล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับความเขาเรียกความนิยมในการปลูกกัญชาเนี่ยต้องบอกว่าหูเยอะมากเพราะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่มันก็ยังมีข้อจำกัดทั้งเรื่องเกี่ยวกับการจะไปทำเป็นอาหารการจะเอาออกไปขายคือมันจะมีรายละเอียดเดี๋ยวทุกท่านจะได้แจกแจงแต่สิ่งอื่นเลยถ้าท่านจะปลูกอย่าลืมท่านต้องเข้าแอปดังกล่าวก็คือแอปปลูกกันกันก็คือกันยอหญิงก็คือกัญชาเนี่ยนะฮะนี่โฉมหน้าจะเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าวันปลดล็อกวันแรกคุณผู้ชมครับมีบางช่วงเห็นบอกระบบล่มแต่ขณะเดียวกันมีคนลงทะเบียนกันแบบเยอะมากขณะนี้มีคนลงทะเบียนในระบบแล้วกว่า9,600,000ครั้งนี่ครับและก็ที่สำคัญก็คือว่าการเข้าใช้9,000,000ครั้งแต่ลงทะเบียนเนี่ย 150,000 กว่าคนและที่สำคัญคือเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยทางด้านคุณหมอไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เนี่ยคุณผู้ชมครับยืนยันนะครับว่าผู้ต้องการที่จะปลูกกัญชากัญชงสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่จะต้องมีการจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ปลูกกันของอย.ขนาดนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวได้แล้วทั้งในระบบ Android และก็ iOS โดยตั้งแต่ตอนเช้ามีการดาวน์โหลดมาเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยสามารถจดแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยอย.เนี่ยเขาจะออกใบรับจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ที่มาจดแจ้งแต่หากพบการกระทำความผิดที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย.สามารถถอนการจดแจ้งได้ทันทีแล้วอะไรบ้างที่ทำได้อะไรบ้างที่ทำไม่ได้อย่างแอปพลิเคชันเนี่ยปลูกกันที่คุณผู้ชมเข้าไปลงทะเบียนจะมีการให้ระบุว่าท่านเป็นใครปลูกเท่าไหร่จดแจ้งตามวัตถุประสงค์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยรอรับเอกสารจดแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับส่วนกัญชาเขาจะมีข้อกำหนดเนี่ยนะครับห้ามจำหน่ายกับบุคคล3กลุ่มก็คือหญิงที่ให้นมบุตรหญิงที่ตั้งครรภ์ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริ